จุดบางผู้เสียงโดยแสงตอมครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นจะมาจุดโชว์เฮอพี่น้องเฮาเบิ่งครับว่าเสียงจะเป็นแนวเด้อครับอ่ะมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องครับเอาสุดยอดเลยครับต่อไปจะพาพี่น้องเฮามาเบิ่งวิธีการพับล้มครับห้องคล้ายชิดคัมภีร์แอนลอยลมเบิกฟ้าครับมื้อนี้เบิ่งวิธีการมัดล้มแล้วก็วิธีพับล้มครับพี่น้องบังไฟขนาดนี้เพิ่นจะใช้ผ้าขนาดเลื่อครับพี่น้องมื้อนี้จะพาพี่น้องเฮามาทําความรู้จักครับพี่น้องบางคนอาจจะมีรู้จักว่าล้มเพิ่นกว้างเท่าเลื่อครับสําหรับบังไฟขนาดคืบนึงนี่บังไฟตัวนี้ประมาณคืบนึงครับพี่น้องเป็นบังไฟตะไลน้อยจุดซื้องานบุญงานแห่ตัวนี้เพิ่นก็จัดเฮอเสื้องานบุญกฐินครับพี่น้องเป็นบุญกฐินห้องวัดเตอ2โหลวัดเหนือ2โหลย่างวัดเมนวัดเมนมีท่านได้แจ้งมาบ่วัดเมนโหลนึงเนาะว้ายหัวหน้าจินนี่เพิ่นอาจารย์จินนี่เพิ่นได้ยินเพิ่นก็จะมีเอาจัก10โหลบ่นอนปูแพดีซะก่อนเนาะผ้ามาเบิ่งผ้าล้มครับพี่น้องนี่คือพื้นนึงครับพี่น้องนี่ความกว้างกะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ผ้าล้มครับอันนี้เป็นผ้าล้มผ้าล้มสีดําครับพี่น้องปีหน้าละหรือว่าล็อตต่อไปอาจจะเอาสีที่แจ้งแว่งกว่านี้ครับพี่น้องที่เหลียวเห็นไกลๆขึ้นเมืองฟ้าแล้วครับพี่น้องอาจจะได้สีแบบเต็มๆกว่านี้ตัวนี้ความกว้างมันกับประมาณ2คืบครับพี่น้องกว้างคูณยาวกับประมาณ2คืบซอกนึงครับพี่น้องความกว้างความยาวประมาณ1ซอกครับสังแนกเพิ่นกับกําลังขมักขะเม้นครับพี่น้องเอาทรงนี้ก็เป็นฤดูกาลที่ได้ออเดอร์มาหลายครับพี่น้องครับได้ออเดอร์สั่งเข้ามาหลายกะกันยามาเฮากําลังเจอทางขายลูกหลานเฮากะมาสั่งจองได้ด้วยครับพี่น้องเด้อไปจุดเด้องานพิธีต่างๆครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแห่ครับพี่น้องบุญกระทบกระถินครับพี่น้องมาสั่งจองได้อันนี้เพิ่นกำลังปั่นได้ครับพี่น้องปั่นเสื้ออยู่กำลังปั่นได้ปั่นเสื้อครับพี่น้องนี่กำลังมัดล้มครับช่วงนี้ว่าเราลงมาเบิ่งบางแตะบางผู้ก็ไม่ทันเห็นเอ็ดครับพี่น้องเราได้จ้างเบิ่งกี่ดอกเบิ่งส่งเราได้จ้างเบิ่งกี่ดอกบางแตะก็ได้บางผู้ไม่เลี้ยงสร้างตีว่าคือจังยุงแต่น้อนี่สงสัยล้มไปเก็บมาดูว่ามัดไว้บ่ยุงปะยุงปะนั่นพี่ไอแอนเพลือว่าเขาว่านะคำหมอลำเพิ่นบอกนะจื้อไปได้ครับหน้าสาวนี่ละนี่ครับอันนี้มัดเรียบร้อยแล้วมัดร่มติดร่มเรียบร้อยนี ตัดได้มัดร่มครับพี่น้องวิธีการมัดร่มครับพี่น้องมัดแล้วก็พับแล้วก็ไปติดเสื้อบังไฟครับพี่น้องเอ็ดจากหู
ได้ยังหูสี่หูครับสี่หูครับได้สี่หูด้วยครับได้สี่แจ๋ครับพี่น้องต้องไฟตะไลน้อยเนี่ยได้ล้มอยู่สี่แจ๋สายไหมได้สายอยู่สี่เส้นครับพี่น้องเป็นล้มเล้มเป็นล้มมีมันล้มมุนมีมันล้มกลมครับเป็นล้มสี่เหลี่ยมผู้แล้วก็ล่องเบิ้งครับพี่น้องแกว่งล่องเบิ้งว่าอูมล่มบ่อครับพี่น้องสาหัสจะไปงานอะไรดีมึงเก็บไว้ใช้เงินดีนะสังตินครับสวัสดีครับสังตินครับสวัสดีครับกำลังคำว่าคำเป็นอัดต้องไฟตะไลน้อยครับพี่น้องครับออเดอร์หลายครับออเดอร์หลายครับทีนี้รั่วๆเลยครับพี่น้องสั่งเข้ามาเด้อไปลุ้นค่ายนี้ไปลุ้นครับพี่น้องสั่งเข้ามาหลายๆเลยสูตรแน่มีสูตรแน่แล้วแต่ครับพี่น้องครับของพอไซส์มันต้องไซส์ละกำลังอัดครับพี่น้องบอกว่าเอสบ็อกซ์4อยู่ครับตรงนี้เป็นบ็อกซ์2อาจจะได้เท่าน้อยจักหน่อยครับพี่น้องบอกนั่นสิอันอัดอันบางเม็ดน่ะอยู่นำเพื่อกันที่นี่อยู่นำหลวงปิ้นอัดบอกน่ะอยู่นำปิ้นเอ้ยอย่าอัดไปสิเรื่องไงบอกว่ามันพี่น้องแค่นี้บางแตะครับตัวนี้บางแตะครับบางแตะไม่แรงครับพลุไม่แรงครับพลุเสียงครับพี่น้องแค่นี้แหละต้องเป้าสักก่อนนะครับพี่น้องชื่อบางฮันละเป้าปูดๆครับพี่น้องขั้นตอนแรกครับพี่น้องนี่เกาดินประสิวดินปืนที่เตรียมไว้ครับพี่น้องที่เตรียมไว้แล้วอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ท่อไอเสียรถครับอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องพี่ครับในส่วนเกี่ยวข้องคือตัวนี้ครับพี่น้องใช่ครับผมเอาดินมาซิวห่อครับพี่น้องเอาขี้เกียจห่อแล้วก็ข้อครับพี่น้องช่วยเอ็ดบอลลองเอาไม้ตอกยำเตะใช่แล้วก็ไม้ตอกนะตอกแล้วโอ้ยเพื่อนเอ็ดอยู่เลยเซ็งหลังเสือจอกสังจอกนึงครับเสือจอกนึงครับพี่น้องเอาลินพิเทอร์มาเลยจบเลยดิจบยาวจบยาวจบยาวจบงานนี้จบงานเพราะวันนี้ครับจบงานนี้มั้งครับจะเขาลองห้องยามดูถ้าก่อนหน้าคอยกับหมูสองคนต้องกินสิเราไปยืดเรือได้แล้วบริการต้นเดือนโอ้โห
อาเจ้าเลยจะตัดนี่จำบางเรื่องมาแล้วแต่อาเจ้าดีมากเลยมาจากคนเลยโย่ตกตัวดิเว้ยเสื้อดินทรายบ่อนี่แน่บ่ปอกทรายครับพี่น้องเอาทรายลงไปด้วยทรายครับบางใหญ่นี่มันเด็ดผมหาซื้อใหญ่ได้เลยเดี๋ยวตะกดเย็นคนนี้นี่คือวิธีการเอ็ดบางผุบางแตะครับพี่น้องมาทะลุน้ำเดียวว่าเสียงจะเป็นเลิกครับพี่น้องมาทะลุฟังเสียงน้ำเดียวครับพี่น้องตัวนี้เป็นพลุไม้แรงไม้แรงหางครับเอามาเอ็ดไม้แรงหางมาเอ็ดแล้วก็แซกแซกแซกอย่างดีครับพี่น้องแซกคือได้ความแน่นครับพี่น้องครับกันใหญ่ตั้งแต่ตอนแบบโอ้โหไม่เลยจังอันนี้ทีนี่คือจับเวลาเลยไม่เดาแสบหนวกกันเลยแรงกับปุ้งครับทำการเอ็ดบังแตะโดยช้างต่อมครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นจะเอ็ดเฮือเบาดมลู่ดกบึ้งครับพี่น้องมื้อนี้เอ็ดไอ้บางผู้เสียงครับพี่น้องโดยไม่แรงหางครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังงัดไซอยู่ครับมันจะมาเอ็ดโชว์ครับพี่น้องครับเอ็ดทดสอบในการจุดส่วนมากก็เอ็ดเสื้อบุญกฐินครับพี่น้องเป็นนี้เป็นผู้เสียงครับพี่น้องครับทีมงานขายบังไฟซิดกัมพี่เทวดาแอนลอยลมเบิกฟ้าครับพี่น้องครับวันนี้เพิ่นจะมาเอ็ดบางผู้แม่เลี้ยงเฮือเบาดมเบิ้งครับวันนี้นะถ้าลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องเวลาเสียงเป็นเอาเลิกครับถ้าลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณที่จะจุดครับพี่น้องครับอยู่หิมสะครับพี่น้องนี่หิมสะจุดบางผู้เสียงโดยช้างต่อมครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นจะมาจุดโชว์เฮอพี่น้องเฮาเบิ่งครับว่าเสียงจะเป็นเลิศครับอ่ะมาลุ้นน้ําเดียวครับพี่น้องครับเอาสุดสุดยอดเลยครับพี่สุดยอดต่อมครับพี่น้องได้รับว่าพระเจ้าไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยจันขนาดครับพี่น้องครับพุ่นอ่ะสาลาพระเจ้าแล้วกะเสื้อต้องเสื้องานบุญกฐินครับพี่น้องแค่ส่วนจิตส่วนเจอจะได้บ้างไฟตะไลน้อยไปจุดครับหรือว่าจะได้ผู้เสียงกะติดต่อเพิ่นได้ครับทางเพจสิทธิ์คัมภีร์เทวดาแอนลอยลมเบิกฟ้าเด้อพี่น้องเด้อติดต่อมาได้สนับสนุนลูกหลานบ้านเฮาครับพี่น้อง